รีวิวเด็ก30แม่ย่าวอลุ่ม2นะ1239นะว่ะก็พวกฮาร์มอนอูเรียราปิเอลนะมาดูว่าข้างในเขาให้ของอะไรมาเล่นบ้างอ่ะก็มี Access Code Talker ด้วยนะไม่รู้เกี่ยวอะไรแต่ว่าก็ให้มาอ่ะมี Nightmare Unicorn มี Nightmare Unicorn ใบหนึ่งแล้วก็มี SP Little Knight ตัวหนึ่งนะแล้วก็อ่ะอันนี้ Nightmare Phoenix นะแล้วก็เป็นNightmare Cerberus อ่ะแล้วก็ตัวของ Flamengate นะใบหนึ่งอ่ะ Monster Ring ก็ส่วนใหญ่เป็นของเสริมนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโซนฟิวชั่นอ่ะก็ให้การ์ดที่มันฟิวชั่นอูเดียฮาร์มอนแล้วก็ราบิเอลนะรวมร่างกันได้ร่างนี้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันร่างฟิวชั่นของมันอ่ะแล้วก็เด็กนี้ให้โทเค็นมาใบหนึ่งก็คือโทเค็นของราบิเอลนะแล้วก็ให้โซนเอ็กตาเด็กก็จะหมดละก็ไปเป็นมอนสเตอร์หลักก็จะให้ฮาร์มอนมาตัวหนึ่งอ่ะมีครับไม่ใช่พูดผิดให้อูเดียมาใบหนึ่งให้ฮาร์มอนอีกใบหนึ่งแล้วก็ให้ราบิเอลมาใบหนึ่งนะแล้วก็ให้ราบิเอลอีกร่างหนึ่งมานะโอเคต่อไปก็เป็นพวกแก๊งมันเหมือนกันนะอันนี้ก็แก๊งมันเนาะพวกอันนี้ดาร์คฟอร์มานองบีสไอ้ดาร์คซัมมอนเนอร์บีสอันนี้เคออสซัมมอนดิ้งบีสนะแล้วก็อันนี้ก็แก๊งเดียวกันอ่ะจริงๆมอนสเตอร์หลักๆเนี่ยหมดละของแก๊งมันอ่ะต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์เสริมอย่างตัวนี้สเกลไมสเตอร์นะให้แอสอัลเทอร์นทีฟอาร์ตมาด้วยแล้วก็เป็นการ์ดโชว์นะอย่างดีดีโครแล้วก็การ์ดนี้ที่อยู่ในการ์ดแท้ก็จะเป็นยูนเบลนะอยู่ในบล็อกยูนเบลให้มาด้วยแล้วก็อันนี้ให้ Opening of Seven Spirit Gate มาการ์ดเสิร์ชพวกแก๊ง3เทพมายาเนาะนี่ก็เป็นเวทมนต์ต่อเนื่องซัพพอร์ต3เทพมายาเหมือนกันเวทฟิลโคตรโกงได้จั่ว2ฮะคุม3เทพมายาอันนี้ก็การ์ดเสิร์ชนะไม่ค่อยมีอะไรอันนี้เป็นเวทมนต์ของ3เทพมายาการ์ดเวทที่เอาไว้ฟิวชั่นนะอันนี้โทคุซานุจินเคียวชินะไม่มีอะไรก็จั่วเป็นการเร่งจั่วอันนี้ให้มันเป็นฟูริชบาเรียลด้วยการ์ดเก่าแล้วก็คอลบายเดอะเกฟแล้วก็ให้ไนท์แมทโรนมาด้วยก็คือเวทมนต์สนามยูนเบลไม่รู้ให้มาทำไมเหมือนกันแล้วก็กับดักของแก๊งสามเทพมายาเนาะมีสกิลเดนมาด้วยใบหนึ่งแล้วก็ทันจากพระเจ้าโฟลิมจัสเมนต์แล้วก็ให้อินฟินิตอิมเพอร์มิแนนต์มาด้วยนะใบหนึ่งแล้วก็กับดักต่อเนื่องของแก๊งอสุรินมายาไอสามอสุรินมายาก็ให้ของส่วนใหญ่จะเป็นสามมันไฟเยอะนะจริงๆใครหาลิงก์สามมันหรืออะไรเงี้ย1239ก็น่าจะโอเคอยู่ครับ